ีไหมครับถ้าไม่มีใช้ชนะหัวหลังแล้วนะครับจะให้สาวงามเข้าไปเจ็บตัวในรอบที่สองในการที่นำตัวมีไหมครับถ้าไม่มีขอย่ายัดหัวหลังห้าองศาสี่เอลยี่สิบเจ็ดสะโพก36นะครับตอนนี้ใครจะว่าพวงมาลัยหรือว่าดอกไม้ตอนนี้มอบได้เลยค่ะสำหรับน้องบุญนะคะสำหรับน้องไผ่นะคะสูง163ค่ะน้ำหนัก48อก32เอว26ค่ะสะโพก33นะคะอก32เอว29สะโพก38นะคะหน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลไอรูเวค่ะพบอะไรหรือดอกไม้ให้กับน้องเดียนะคะเชิญเลยค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะมีไหมเอ่ยอย่ารอช้านะคะอย่ารอช้าไม่แน่พวงละ50บาทก็ได้ค่ะพวงละ100บาทก็ได้หรือจะเป็นดอกไม้ให้ดอกละ500บาทก็ได้เช่นกันนะคะมอบได้เลยค่ะให้กับน้องสองนะคะเพื่อความกำลังใจในการที่จะรอรู้ว่าใครที่จะผ่านเข้ารอบฟ้าสแตรกในค่ำคืนนี้นะคะสำหรับน้องโบเลนนะครับดีไหมคะดีเลยหมายเลขเจ็ดนะคะน้องตรงๆนะคะขอเรียนเชิญได้เลยค่ะไปขอและกำลังใจให้กับน้องๆนะคะอดใจรอแป๊บนึงค่ะขอบคุณเป็นเชิญในงานสำหรับน้องผู้หญิงพร้อมได้เลยค่ะน้องผู้หญิงค่ะพร้อมได้เลยนี่จ้ะครูโรงเรียนของศรีศึกษาสามีถามวอลแล้ว
ถูกปิดผนึกมาอย่างดีถ้าคุณได้รับตำแหน่งที่ดาเบตงคุณจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและกิ่งกาชาดอำเภอเบตงถ้าหากในค่ำคืนนี้น้องโมนาได้รับตำแหน่งเป็นธิดาเบตงประจำปีพุทธศักราช2567สิ่งแรกที่น้องโมนาจะทำนั่นก็คือการเป็นทูตวัฒนธรรมที่ดี2เป็นโรลโมเดลเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในอำเภอเบตงเพื่อที่เยาวชนทุกคนจะได้เห็นถึงเป็นแบบอย่างและพัฒนาสิ่งที่ได้นะคะที่ได้เห็นเนี่ยกลับไปพัฒนาตัวเอง2ค่ะโมนานะคะอยากที่จะผสมผสานเข้ากับหลักการเชิงรุกพัฒนาเชิงรับในการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยใช้หลักการ Eco-Tourism ภายใต้แนวคิด BGG Model เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น High Value and Sustainable Tourism ในการให้ความสำคัญนะคะกับการยกระดับห่วงโซ่อุปทานสอดรับกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการค่ะไม่ว่าจะเป็น Soft Power นะคะไม่ว่าจะเป็น Food, Film, Fashion, Fighting, Festival ควบคู่ไปกับการผลักดันค่ะและสร้างความยั่งยืนนะคะให้กับอำเภอเบตงของเราเห็นถึงมนต์เสน่ห์ค่ะที่อำเภอเบตงมีบริษัทมั่นใจนะคะว่าอำเภอเบตงของเราเป็นอำเภอที่ดีและไม่เป็นรองใครค่ะถึงแม้นะคะเราจะเดินในคนละฝั่งหวังกันคนละทิศคิดกันคนละทางสร้างดาวคนละดวงแต่เราก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกันค่ะที่อยากให้อำเภอเบตงของเราเป็นอำเภอที่นักท่องเที่ยวรู้จักและเป็นอำเภอที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทุกคนเรามาร่วมมือไปด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อเบตงของเราค่ะขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสิ่งนอกที่น้องทีมอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมค่ะนั่นก็คือการจัดทำโครงการมะคุเทศน้อยค่ะโครงการมะคุเทศน้อยนะคะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนนะคะในพื้นที่ต่างๆค่ะตามสถานที่ท่องเที่ยวได้มีความรู้ภาษาต่างประเทศค่ะเพื่อใช้ในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทำให้เยาวชนนะคะมีรายได้อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้เขามีรายได้แต่บางท่านนะคะเป็นเด็กที่ยากจนค่ะอีกทั้งยังให้เขามีรายได้ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อยอดชีวิตตัวเองและนำความรู้เหล่านั้นค่ะกลับมาพัฒนาเบตงได้อีกด้วยและสิ่งที่น้องครีมอยากจะร่วมมือกับกิ่งกาชาดค่ะนั่นก็คือการทำสื่อออนไลน์ค่ะโดยนะคะน้องครีมอยากจะทำบล็อกเล็กๆค่ะในวันนี้ที่น้องครีมมาประกวดที่ดาเบตงและน้องครีมจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะคะได้เห็นถึงความสวยงามของเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาดในวันนี้ว่าวันนี้งานกิ่งกาชาดมีอะไรบ้างซึ่งน้องครีมนะคะจะทำสื่อออนไลน์นี้ผ่านช่องทาง TikTok ค่ะเป็นสื่อโซเชียลที่มาแรงในขณะนี้ค่ะอีกทั้งยังสามารถแพร่ไปได้ทั่วประเทศและต่างประเทศอีกด้วยค่ะซึ่งน้องครีมนะคะอยากจะบอกทุกท่านค่ะว่าอยากให้ทุกท่านนะคะร่วมการกุศลกับกิ่งกาชาดค่ะเพราะกาชาดจะช่วยเราในวันที่เรายากลำบากค่ะเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราและขอเชิญชวนทุกท่านไปบริจาคนะคะบริจาคเลือดและบริจาคอวัยวะค่ะเพราะเลือดหนึ่งหยดนะคะสามารถช่วยชีวิตได้อีกหลายชีวิตเลยค่ะน้องทีมนะคะอยากจะบริจาคดวงตาค่ะในค่ำคืนนี้เพราะน้องทีมนะคะเชื่อว่าดวงตาน้องทีมของดวงตาของน้องทีมหนึ่งข้างนะคะจะสามารถเป็นแสงสว่างให้กับผู้ที่ไม่เคยเห็นโลกนี้ไม่เคยเห็นความสวยงามของโลกนี้มาก่อนด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องทีมอยากจะขอใช้พื้นที่นี้นะคะในการประชาสัมพันธ์ค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวนะคะมาท่องเที่ยวที่เบตงมาสัมผัสกับเมืองสามศาสนาสี่วัฒนธรรมแห่งนี้ค่ะทุกท่านจะหลงรักเบตงไม่ต่างจากน้องทีมเลยค่ะเบตงยุคสดเบตงวัชรุงกาเอเมสเบตงนะคะคือเมืองที่สวยงามมากค่ะทุกท่านคะอยากพานะคะที่จะมาชมเบตงในค่ำคืนนี้ซึมักซึรามักมาลัมยามุริยอน้องครีมติริมอกาเซดีบูวอค่ะซึรามักตีงาขอบคุณค่ะ
หนูจะทำประโยชน์ให้กับงานกลิ่นกาชาดและตำแหน่งธิดาเบตงได้อย่างไรสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าสื่อเทคโนโลยีโซเชียลเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามากๆเลยค่ะซึ่งตัวหนูเองนะคะก็เล่นทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่าจะเป็น TikTok นะคะทุกแพลตฟอร์มคือหนูเล่นทุกอันเลยนะคะแล้วก็หนูก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าหากว่าค่ำคืนนี้หนูได้เป็นอาธิดาเบตงเนี่ยนะคะหนูก็จะโพสต์นะคะเกี่ยวกับอำเภอเบตงค่ะลงในสื่อโซเชียลทั้งหมดค่ะและหนูก็เชื่อนะคะว่าหากมีผู้มาพบเห็นโพสต์ของหนูนะคะก็จะรู้สึกสนใจในอำเภอเบตงเป็นอย่างมากเลยค่ะและงานกิ่งกาชาดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเลยค่ะที่สำคัญเป็นอย่างมากนะคะอย่างที่บอกนะคะเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรานะคะเพราะว่าเงินทุกบาททุกจำนวนนะคะงานกาชาดก็จะเอาไปซื้อพวกเครื่องมือทางการแพทย์นะคะแล้วก็เราเนี่ยก็จะยังได้บริจาคเลือดอีกด้วยนะคะและน่าก็อยากจะเอาสิ่งเหล่านี้นะคะโพสต์ลงในสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มค่ะและน่าก็เชื่อนะคะว่าถ้าหากน่าได้รับตำแหน่งธิดาเบตงในค่ำคืนนี้นะคะน่าจะผลักดันทุกอย่างนะคะให้ไปถึงที่สุดและจะทำให้นักท่องเที่ยวนะคะที่ยังไม่รู้จักอำเภอเบตงของเรานะคะให้เขารู้จักของดีเมืองเบตงของเราทั้งหมดทั้งมวลนะคะและที่น่าอยากจะบอกในค่ำคืนนี้เลยนะคะว่าสาวๆและหนุ่มๆเมืองเบตงนี่นะหล่อสวยกันทุกคนเลยขอบคุณค่ะในฐานะธิดาเบตง2566จีนางสาวนาวีรัตน์รุ่งหวานขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องจีนาวีรัตน์รุ่งหวานด้วยนะคะธิดาเบตงประจำปี2566นะคะซึ่งจะส่งมงกุฎต่อให้กับรุ่นน้องคนต่อไปนะคะว่าใครจะเป็นธิดาเบตงประจำปี2567ในค่ำคืนนี้เลยนะคะรองชนะอันดับที่2ในการประกวดธิดาเบตงในงานประเพณีของดีเมืองเบตงและงานกิจการชาติอำเภอเบตงประจำปีพ.ศ. 2567ได้แก่หมายเลข18ค่ะหมายเลข18นางสาวนิถาบัวรัตน์น้องทีมจากสำนักงานกองเบตงในการนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับในรูปองค์การแห่งสตรีสามัญเดรอกครับมอบรางวัลและสายสมัยครับขอเรียนเชิญค่ะแล้วก็เงินรางวัลอีก 10,000 บาทโดยท่านขอช่วยนะคะท่านนายเบตง